เพื่อนๆตลาดนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะเป็นงานพัทยานะคะมาราธอน2022ค่ะพัทยามาราธอน2022นะคะก็จัดขึ้นที่เมืองพัทยานะคะเดี๋ยวหญิงพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะคะเมื่อกี้ดูบรรยากาศข้างในนะคะเกี่ยวกับร้านค้าต่างๆเกี่ยวกับฟู้ดแฟร์เฟสติวัลนะคะในห้างเทอร์มินอล21นะคะกับบรรยากาศนะคะภายในห้าง21นะคะเดี๋ยวออกมาดูบรรยากาศนะคะภายนอกนะคะก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะห้างเทอร์มินอล21พัทยานะคะเรามาดูบรรยากาศนะคะพัทยามาราธอน2022ทางนอกก็จะเป็นบูธต่างๆนะคะมากมายค่ะเพื่อนๆก็จะเสียงดังหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นบูธขายของนะคะต่างๆเดี๋ยวเราไปดูบูธต่างๆกันค่ะข้างนอกคนเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงบริเวณด้านนอกนะคะก็จะมีบูธต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปนะคะเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณด้านนอกค่ะจะเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆจะมีเสียงเพลงนะคะเพราะฉะนั้นกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะหญิงก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆรถเยอะนะคะคนเยอะด้วยเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนกันค่ะเพื่อนๆนะคะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เราจะเข้างานกันนะข้างนอกนะคะก่อนเข้าห้างนะคะเพื่อนๆก็จะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยาวมากค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆคนที่จะมาวิ่งนะคะแล้วก็จับฉลากอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเบอร์วิ่งหรือเปล่าเพื่อนๆนะคะอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าหญิงยังไม่ได้ลงทะเบียนวิ่งนะคะดูงานเราก่อนว่าเราจะได้วิ่งตอนไหนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็จะวิ่งค่ะเพื่อนๆนะก็บรรยากาศไปเพื่อนๆดูค่ะบรรยากาศคึกคักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะในเขตพัทยาของเรานะคะตรงนี้ก็คือเทอร์มินอล21นะคะในเขตพื้นที่ของพัทยาเหนือค่ะเพื่อนๆก็จะมีงานพัทยามาราธอน2022นะคะจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคนจะเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเยอะจริงๆคนเยอะมากๆค่ะแล้วก็เขาจะเป็นบูธนะแต่ละบูธก็จะมีสินค้าต่างๆนะคะมาขายด้วยนะคะเพื่อนๆแถวโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะคะที่เขามาวางขายนะคะเพื่อนๆเยอะมากมายเลยค่ะก็จะเป็นโซนที่เขามาขายของต่างๆนะคะเพื่อนๆรวมถึงสินค้ากีฬาต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะนะคะเพื่อนๆเขามีเวทีตรงด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้นะคะเพื่อนๆคนเยอะมากๆเลยค่ะตรงบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อนๆงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง17นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ2022ค่ะเพื่อนๆ16-17 July 2022พัทยามาราธอนนะคะเพื่อนๆตรงบริเวณนี้นะคะคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราเข้ามาในงานก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคนจะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเป็นอีกฝั่งของงานนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆนะคะเพื่อนๆมาขายมากมายค่ะนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อไปดูบรรยากาศภายในงานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปเดินดูค่ะอยากบอกว่าคนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะคนเยอะจริงๆค่ะเราไปดูบรรยากาศต่างๆกันนะคะแถวนี้บริเวณนี้ก็จะมีของขายนะคะเพื่อนๆส่วนมากนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกีฬาค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นพวกสปอร์ตแวร์ต่างๆนะคะรวมถึงรองเท้าต่างๆนะคะสปอร์ตแวร์แล้วก็รองเท้าต่างๆมีขายนะคะเสื้อผ้ากีฬาอะไรประเภทนี้นะคะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะก็ยาวพอสมควรนะคะไปทางนู้นเลยค่ะจนถึงทางเข้านะคะเกต3ที่เราเข้ามาก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อนๆนะคะให้ดูบรรยากาศสวยๆค่ะถ้ามีโอกาสก็มานะคะพัทยามาราธอนตั้งแต่วันที่17นะคะกรกฎาคมถึงวันที่18นะคะกรกฎาคม2022ค่ะกับวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่16 17ค่ะเพื่อนๆ16 17นะคะเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นงานพัทยามาราธอนนะคะส่วนงานฟู้ดแฟร์นะคะฟู้ดแฟร์เฟสติวัลก็อยู่ในห้างเทอร์มินอล21นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆก็นำภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็ร้านค้าก็นะคะในงานเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นพวกแวร์สปอร์ตนะคะ
รองเท้าต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกหาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะสามารถมาลงทะเบียนได้หน้างานค่ะตรงบริเวณนี้นะคะคนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบนะคะก็สามารถออกมาเดินเที่ยวได้นะคะสินค้าเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆนะคนเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะคอยพร้อมๆกันค่ะตัวหญิงนะคะก็จะพยายามนะคะอธิบายแล้วก็จะพยายามให้เพื่อนๆเห็นนะคะภาพบรรยากาศต่างๆนะคะแต่ไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเพื่อนๆนะดูบรรยากาศต่างๆก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงเพลงมากๆอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตพูดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอาจจะใส่คำพูดลงไปด้วยแล้วก็ดนตรีนะคะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะคะต่างๆด้วยโอเคนะคะจะเห็นได้ว่าคนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆคนเยอะมากๆเลยนะคะตัวหญิงเดี๋ยวหาเพื่อนๆเดินเล่นเดินชมนะคะคนเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ไปดูในห้างสรรพสินค้าเมื่อกี้นะคะก็อาหารเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆนะข้างนอกคนก็เยอะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสินค้าพวกสปอร์ตแวร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะสำหรับเราเดินแล้วก็วิ่งมาราธอนนะคะสามารถมาดูได้ค่ะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศเยอะบรรยากาศคนคึกคักนะคะคนเยอะฮะพูดผิดพูดถูกค่ะเพื่อนๆนะน่าเที่ยวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะประเทศไทยนะคะตอนนี้คึกคักมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะอยู่บริเวณหน้าเทอร์มินอล21นะคะพัทยาเหนือค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะคนเยอะมากๆเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าเดินมากๆเลยค่ะอยู่ในโซนของบริเวณด้านหน้านะคะของเทอร์มินอล21ค่ะเพื่อนๆนะในโซนตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะตรงฝั่งโน้นทางประตูด้านโน้นนะคะในการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะมาเดินหรือมาวิ่งพัทยามาราธอนนะคะ2022ค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่16ถึง17นะคะกรกฎาคม2522ค่ะดูบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะไว้ให้เพื่อนๆดูเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สลับเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขค่ะแถวโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะคะที่เขามาวางขายนะคะเพื่อนๆเยอะมากมายเลยค่ะก็จะเป็นโซนที่เขามาขายของต่างๆนะคะเพื่อนๆรวมถึงสินค้ากีฬาต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเพื่อนๆเขามีเวทีตรงด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้นะคะเพื่อนๆคนเยอะมากๆเลยค่ะตรงบนโต๊ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็มานะคะช่วงนี้ค่ะงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง17นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ2022ค่ะเพื่อนๆ16-17 July 2022พัทยามาราธอนนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะไว้ให้เพื่อนๆดูเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สลับเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขค่ะบรรยากาศนะคะเพื่อนคนเยอะมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่ขายเกี่ยวกับกีฬาต่างๆนะคะเพื่อนๆมากมายเลยนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะก็คงจะจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะก็มาอัปเดตเพื่อนๆแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ